ระอิศวรหรือพระศิวะเทพสำคัญหนึ่งในตรีมูรติแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบด้วยพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมตั้งแต่อินเดียโบราณถึงเอเชียอาคาเนย์นิยมบูชาพระอิศวรในภาคศิวลึงเช่นเอกมุขลึงจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเอกมุขลึงคือศิวลึงที่มีพระพักตร์พระอิศวรประกอบหนึ่งด้านมาจากเหตุการณ์แข่งขันความยิ่งใหญ่ระหว่างพระพรหมกับพระนารายณ์ศิวลึงคือแท่งเปลวไฟผุดขึ้นจากพื้นดินให้พระพรหมแปลงเป็นหงส์บินขึ้นหาส่วนยอดพระนารายณ์แปลงเป็นหมูป่าขุดหาจุดเริ่มต้นเมื่อไม่พบแท่งเปลวไฟระเบิดออกพระอิศวรปรากฏภายในประกาศพลังอำนาจสูงสุดชั่วนิรันดร์ไม่มีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของพระองค์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย